สวัสดีค่ะวันนี้พลอยและเอ็กครับเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับอะไรเนี่ยคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ซีรีส์ is me วัยวุ่นรุ่นรักนะครับของซีซั่น2นะครับเราเลือกตอนแรกเลยแล้วนี่เคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันบ้างยังไม่ค่อยได้อ่านอ่ะคือเขินนะไม่ค่อยได้ดูตัวเองคือไม่ได้อ่านเพราะว่ามันนานมากแล้วใช่ๆมันนานมากๆแล้วมันนานมากๆจนแบบว่าแต่วันนี้เราจะมาคอมเมนต์กันเราก็กลับมาอ่านไม่อยากอ่านแล้วนี่ทำไมอ่ะกลัววะกลัวเขาด่ากลัวเขาชมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันเนาะวันนี้อ่านมาแล้วเอาของคนนี้แล้วกันเนาะชื่ออันใดชื่อว่าอรพันธ์นะครับเมย์ก็สวยนะถึงจะไม่สวยถ้าคนอื่นก็เหอะแต่สำหรับเราเมย์สวยอะ ดีปะเฮ้ยดีสรุปมันดีปะเฮ้ยมันสรุปเขาชมใช่ไหมสรุปเขาชมเขาชมรู้สึกไงอืมสวยเฮ้ยเมย์สวยออกใครบอกว่าเมย์ไม่สวยจ้าจริงให้เลือกคนละคอมเมนต์คนละคอมเมนต์นี่ไงอันเนี้ยมีมึงแน่ๆชอบการมองของกายและต้นกับการกับต้ามองจิกเซเว่นเหมือนแบบอีชนีนี่หน้าตบมากอะไรเงี้ยเลิศมากแม่ชื่ออะไรอ่ะส้มวีริสราปะใช่วิสราปะรู้สึกไงกับการมองจิกแพทอันนั้นมันเป็นแบบเรียวจริงๆนะแบบก็คือเวลาแบบเราอ่านบทใช่ไหมเราก็ต้องแบบเราก็เกลียดจริงอะแล้วเรนเดอร์มันทำไปตามบทเด้อทุกคนเด้อต่อเนาะโอเคนี่ไงจากคุณมือถือ061 1411 1453 xxx นะฮะเขาบอกว่าดำแล้วผิดหัวพ่อคือยังไงคอมเมนต์นี้คือเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเมย์แน่นอนต้องเป็นคนที่รักเมย์มากๆแน่นอนขอบคุณที่รักนะคะคือแบบขอบคุณจริงๆค่ะที่รักกันขนาดนี้เดี๋ยวมีอีกคอมเมนต์นึงจังขอก่อนเลยนะสิริการนะครับสิริการบอกว่าหงุดหงิดกระโปรงนางเอกอ่ะอีก20เซนลากพื้นคือยังไงอ่ะก็คือกระโปรงที่ใส่ในโรงเรียนอ่ะก็คือกระโปรงนั่นแหละก็คือ20เซนลากพื้นนั่นแหละยาวที่สุดในห้องแล้วเอาจริงเพราะว่าโรงเรียนผู้ชายนะฮะอยู่โรงเรียนผู้ชายล้วนไม่เคยเป็นชายล้วนตอนนี้ก็เป็นสหแล้วไงโอเคอันนี้น่าสนใจมากเลยจากคุณเชอรีน่าหนูยังไม่ได้ดูซีซั่นแรกเลยแต่จากความเดิมแล้วหนูว่ามุมกล้องอะไรดีแล้วค่ะแต่แสดงยังไม่ถึงบทบาทเท่าไหร่ถ้าปรับเรื่อง acting ก็ดีแล้วค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพยายามเต็มที่นะคะไม่มีแล้วจบแล้วจะแสดงอะไรอีกอะไม่ปรับแล้วปรับไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีผลงานแล้วตอนนี้ขอไปอันนี้เมนเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีแล้วเรายังอยู่ตรงไหนกันมาอะไรหรอปะก็คือแบบว่าเราเจอกันช้าไปเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเจอกันเร็วกว่านี้เราอาจจะปรับให้ได้แต่ตอนนี้เราได้ลำลาจากวงการไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะที่จองไว้คอมเมนต์นี้ก็มาดิครับเหมือนหล่อไอ้เวนขอบคุณครับสำหรับชื่อนะครับก็คอมเมนต์ว่าตอนจบอยากให้พี่เมย์สวยๆคือไม่สวยตรงไหนวะคือเอาจริงๆคือแบบว่าก็พี่จริงมันก็อธิบายไปแล้วเนาะเรื่องนี้ว่าแบบว่าอยากจะมองแบบไหนอะอยากจะให้กายรักที่เมย์เป็นเมย์หรือว่าอยากให้กายรักที่เมย์เพราะว่าเมย์สวยเนี่ยเนาะมันก็ดูแบบดูย้องแยงเนาะดูเหมือนคุณดูถูกความรักกายมากเลยอะว่าเขามองแค่ผู้หญิงสวยๆแล้วเขาก็ไปรักแค่เนี้ยทั้งที่เมย์มันก็มีดีของนางพูดดีพูดดีพูดดีไม่ได้ว่านะชื่ออะไรนะก็มาดิครับเหมือนหล่อไอ้เวนอันนี้เราอธิบายในแบบว่าในมุมมองของพวกเราเนาะอันนี้ก็มาดิค่ะชอบจังเลยคุณซอฟไฟคอมเมนต์ว่าแกโรงเรียนไม่ล้างแล้วเว้ยแสดงว่าต้องเป็นคนที่ติดตามจากซีซั่น1ใช่ซีซั่น1คือเราแบบว่าทดลองใช้ทดลองใช้โรงเรียนใช่คือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกใช่ทั้งม.5ก็คือมีอยู่แค่นั้นใช่ก็เหมือนแบบว่าพอกระแสซีซั่น1มันดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะใช่โรงเรียนก็เปิดรับสมัครโรงเรียนก็เปิดรับสมัครทันทีเลยแบบว่าใครสนใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเนาะนักเรียนที่แบบมาช่วยกันในซีซั่น2ทําให้มันแบบโรงเรียนเราแบบเปิดจริงๆถูกต้องตอนนั้นน่าจะช่วงปิดเทอมอ่ะใช่เข้าใจเนาะเข้าใจตามนี้นะครับคือโรงเรียนห้องเรียนมีมากเกินกว่าประชากรนักเรียนในโรงเรียนนั้นขอบคุณมากที่แบบที่เห็นว่าที่เห็นว่าเป็นจุดเล็กน้อยแต่ว่าใช่ว่าโรงเรียนเราได้พัฒนาขึ้นในส่วนของนักเรียนขนาดนี้อ่านคอมเมนต์ต่อกันเถอะ
อ่ะอันนี้ของคุณนุ่นอาซิเบอาเบชิอาเบชินะฮัลโหลซ่ามาอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับก็อุ้ยเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะเราเป็นคนอ้วนๆดำๆสูงไม่ถึง150แต่เราก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟนเราปัจจุบันก็ไม่ได้สวยนะแต่น่ารักเนี่ยฮะแต่น่ารักเนี่ยบางทีก็หลงตัวเองอันนี้คอมเมนต์หรือว่าบอกอันนี้คอมเมนต์เกี่ยวกับซีรีส์หรือว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเราก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเรามองงั้นเราโอเคแล้วใช่ๆคือว่าคือเป็นคอมเมนต์ที่ดีใช่อย่าไปแบบว่ามองใช่มองว่าเราแบบว่าเราไม่สวยเราไม่ใช่ไม่ใช่คือที่อันเป็นที่การมองแบบนั้นเพราะว่าช่วงนั้นอะพิมพ์นิยมมันเป็นแบบนั้นไงต้องเป็นอย่างนี้นะถึงจะสวยอะไรเงี้ยใช่ๆแต่มันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาถูกไหมเมื่อก่อนคนที่สวยจะต้องเป็นยังไงก็ไม่ใช่มึงอย่าบูลลี่หยอกหยอกก็อย่างที่สวยใช่ไหมสมัยก่อนก็จะเป็นสูงขาวจัดฟันต่างๆใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปใช่จริงๆแล้วมันอยู่กับคนที่โอ้ยไอ้ผุดไรนี่กูผู้ร้ายช่วยด้วยช่วยด้วยครับก็คือมันอยู่กับคนที่ชอบเราจริงๆอะเนาะเข้าใจป่ะรักในตัวเราอะไรเงี้ยเออใช่มุมมองของคนใช่ต่อเลยดีเป็นแรงบันดาลใจเรียบร้อยแล้วสำหรับคอมเมนต์นี้นะฮะก็ของซานทาทานะฮะก็คอมเมนต์บอกว่าตอนกายจับมือเมนี่คนละสีผิวกันเลยอะเราเป็นคอนเซปต์อะไรนะไวช็อกอย่าบูลลี่ตัวเองอย่าบูลลี่ตัวเองดิก็ให้ทำไงอ่ะก็มาขาวอ่ะเออก็ฟ้ามาขาวอ่ะใช่ทำไงได้วะก็ทำไงได้ก็ได้อ่ะเฮ้ยแต่ก็บอกเขาไปดิก็ได้บอกไปดิสำหรับคนที่อิจฉาเมย์ส่วนคนที่อิจฉาเมย์นะคะเห็นมันอย่างนั้นนะคะแต่มันก็ได้เขาจะเกลียดเมย์ไปอย่างนี้ดิเลยแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะคะเอ็กจัดมาสิขอแบบอันนี้เลยป่ะน้องอิ่มคอมเมนต์นี้แล้วกันพี่ไม่รู้ว่าน้องเขาสื่อถึงใครนะมึงก็รู้ใครเมียหลวงใครเมียน้อยฮ่าข้ามเมนต์ได้เลยไม่ข้ามเราจะอยู่กับน้องน้องอิ่มอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยว่าน้องเขาอาจจะเปิดแถบซ้ำแถบซ้อนอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบหาคำตอบไม่ได้อะเขาหมายถึงว่าเปิดแท็บอันนึงแล้วไปคอมเมนต์เมกับมิวป่ะก็ไม่ใช่เมียหลวงเมียน้อยนะแต่ถ้าเกิดได้เป็นเมียหลวงโอเคป่ะไม่มีใครโอเคกับการเป็นเมียหลวงนะบอกไปดิบอกสำหรับผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเราอ่ะอย่าเข้ามาเลยหนีไปโอเคโอเควันนี้ก็10คอมเมนต์พอ10คอมเมนต์เอาเป็นไงบ้างได้มานั่งอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะอะเยอะมากเลยเดี๋ยวไปไล่อ่านแบบทุกๆ EP แล้วกันเนาะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูผลงานเราเรื่อยๆเลยใช่ไหมที่แบบว่ามันทางหายไปจากวงการมานานแล้วใช่เข้าวงการได้หรอได้วงการเราเองวงการเราเองใช่ก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่ามาดูคือมาซัพพอร์ตเราก็ฝากติดตามช่องด้วยเนาะใช่เพราะว่ามีอีกเยอะแยะมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับฝากติดตามกันที่ช่องเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเย้วันนี้พวกเราต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ